kiss your lips 좀 더 솔직해봐 안녕하세요 우리는 선수 남자입니다วันนี้กลับมาพบกับช่วงฟัมซูล็อกอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ East Tension ที่สามย่านเนี่ยเรามาคาเฟ่ของเจเอเฟนบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเมื่อกี้แอบเห็นสปอยนิดนึงแล้วข้างหลังงานนะครับ My Sunshine on a Cloudy นะครับปาร์คจงซองหรือว่าเจเอเฟนเจปาของเรานี่เองนะครับก็อยู่ที่ร้าน Etension เนี่ยอยู่บริเวณหลัง3ย่านมิดทาวน์นี่ครับจะเป็นบริเวณทางขึ้นชั้น2แล้วขึ้นมาชั้น2ปุ๊บเราก็จะพบกับสแตนดี้เหมือนเรากำลังมากินข้าวหรือเรามาออกเดทกับเจนี่ครับจะเป็นภาพน้องเจในแต่ละมุมนะครับมีสแตนดี้ของน้องเจดู2นิ้วด้วยคิ้วคิ้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน้านี้จะเป็นรูปนะครับแต่ละโทนจะมีลุคแบบคิ้วคิ้วเท่ๆหล่อๆนี่ครับจะเป็นบริเวณบันไดขึ้นไปสู่แกลเลอรี่ของทางร้านก็คือชั้น3ว้าวโคสอัพของน้องเจคือดีมากดีมากจริงๆครับผมเขินเลยเนี่ยนี่จะเป็นรูปคู่กับเมมเบอร์นะครับมาที่บริเวณชั้น3กันนะครับตรงนี้ด้านนี้จะเป็นรูปเซลก้านี่ครับเซลก้าทางนั้นเลยเซลฟี่ถือว่าน้องเจเนี่ยก็มีมุมเก่งของน้องเจเหมือนกันนะครับต้องมุมนี้แบบว่าดีที่สุดอ่ะมีสแตนดี้อีกแล้วสังเกตว่างานนี้มีสแตนดี้เยอะมากนะครับเรามาดูกันไปนี่ครับแต่งตัวลุคแบบวัยรุ่นชิคาโก ผมชื่นชอบงานนี้มากตรงที่งานนี้ใช้รูปที่แบบว่าเยอะมากแล้วก็จะเป็นรูปขนาดใหญ่ด้วยถือว่าดูได้สะดวกแล้วก็สแตนดี้สวยงามมากครับนี่เราจะดูไล่ไปเรื่อยๆเลยตรงนี้จะเป็นรูปแบบเต็มตัวนะครับคือแบบขายาวมากเราจะหยุดวีดก่อนเดี๋ยวเราจะพูดอย่างเป็นทางการนิดนึงมาครับด้านต่อไปนะครับก็จะเป็นหรือว่ามีเป็นวิดีทัศน์ให้ดูเป็นรูปโคสอัพของน้องเจบริเวณนี้ครับก็จะเป็นรูปโคสอัพนะครับถือว่าทีมงานเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากในการจัดโซนรูปให้มันแบบเป็นรูปแนวเดียวกันหมดเลยสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปที่ห้องซ้อมทริปเอาเวย์ของงานนี้นะครับเราจะถ่ายโดยรวมมาละกันจากโต๊ะสตาฟเลยมาที่หน้าร้านคาเฟ่ที่2นะครับ Stay with you เรายังอยู่กับน้องเจเอ็นไฮเฟนเหมือนเดิมร้านนี้อยู่สิรินธรนะเผื่อทุกคนจะไม่รู้หรือลืมโปสเตอร์ของงานนะครับ Fly with Blue J เข้าไปบริเวณร้านนะครับจะมีรูปน้องเจตอนเด็กแล้วก็จะเป็นรูปกรอบสีดำทั้งนั้นเลยนี่ครับกรอบสีดำดูคุมโทนมากตัดกับผนังของร้านที่เป็นสีขาวรูปโปรโมทแต่ละโปรโมทแฮปปี้จงซองเดย์ครับบริเวณกระจกชั้น1ของร้านเป็นรูปน้องเจกับเชิ้ตขาวริมทะเลอันนี้จะเป็นคัพสลีฟของทางงานนะครับนี่เลยครับบริเวณเคาน์เตอร์ Fly with Blue J ครับตรงนี้จะเป็นกิฟต์อเวย์แล้วก็วิธีการซื้อกิฟต์อเวย์ก็น้ำบวกกับขนมบริเวณหลังร้านนะครับแดดจัดเหมือนเดิมเลยร้านนี้นี่ครับจะเป็นน้องเจเวอร์ชันผมทองมีความเท่มากแล้วก็ฝรั่งมากครับนี่ครับบริเวณต้นดอกซากุระละกันนะจะมีรูปแขวนอยู่น้องเจกับมุมเก่งของเขานะครับนี่
บริเวณบันไดนะครับขึ้นไปสู่ชั้น2นะครับตรงนี้จะเป็นรูปที่ทำกรอบสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีดำทำให้รูปเนี่ยดูมีมิติขึ้นเป็นรูปเซลก้าของน้องเจนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณชั้น2ในห้องแอร์ก็คือห้องที่ไพรเวทอะที่เรามานั่งพบปะกันก็จะเป็นรูปน้องเจมีหลายลุคจะเป็นลุคทำผมแสกดูมีความคูลๆเท่ๆหรือว่าทางการหน่อยหรือจะเป็นลุคหน้าม้าที่ดูเป็นคิ้วๆเป็นน้องมีข้าวโพดน้องข้าวโพด2ตัวด้วยแล้วก็จะเป็นโพลารอยด์ครับโพลารอยด์หัวใจโพลารอยด์เลิฟแน่นอนเป็นรูปคู่กับเมมเบอร์กิฟต์อเวย์ครับกิฟต์อเวย์เราได้มาทั้งหมด3อย่างนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับอันนี้ก็สติ๊กเกอร์มีรูปตอนเด็กด้วยแล้วก็คัพสลีฟของงานเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศคาเฟ่ของเจนไฮเฟนชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปของซอนซูด้วยเรามีหลายๆช่วงเลยอุรินเนินซอนซูนำจาอิมนิดาอันยอง